ทหารสั่งอายัดต,ตู้สล็อตกว่าร้อยตู้เพื่อตรวจสอบที่มาของสินค้าหลังพบซุกซ่อนในตู้คอนเทนเนอร์ที่ชายแดนไทยพมา่าตู้สล็อตกว่า100ตู้พร้อมอุปกรณ์ต่างๆจานวนมากถูกซุกซ่อนอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์หลังถูกตรวจพบบริเวณชายแดนไทยพมา่าหลังจากที่พบว่าถูกลำเลียงมาที่คลังสินค้าที่14หมู่บ้านวังตะเคียนตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอด โดยพลตรีกู้ชีพเลิศดหงิมผู้บัญชาการกองกําลังนเรศวนพร้อมด้วยพันเอกเทิดศักดิ์งามสนองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่4อํอเภอแม่สอดพร้อมด้วยกาลังเจ้าหน้าที่สุลกากรฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองและตํารวจตะเวนชายแดนที่3 4 6ได้เข้าตรวจยึดหลังพบซุกซ่อนอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่3ตู้และในระหว่างการยึดของกลางมีผู้ประกอบการรายหนึ่งได้ยืนยันว่าสินค้าดังกล่าวนั้นนําเข้ามาจากชายแดนกัมพูชาเพื่อเตรียมส่งต่อไปอยังประเทศพามา่าผ่านอําเภอแม่สอด สื่อบื้อต้นฝ่ายทหารได้ยึดของกลางไว้ตรวจสอบต้นทางและที่มาของสินค้าก่อนว่าถูกกฎหมายหรือไม่